สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานเวรบบรุษนักงสำรวอเริ่มจากตัวประกอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการตามเพียงแค่20บวทถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะแล้วถ้าหากว่าทุกคน พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆต่โฆษณามัขัดจวงหวะแอดขอแนะนำ YouTube p r e m i u m ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็กยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่11ซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งตัวของทางคาสึรโกิในตัวของเธอนั้นก็ได้เห็นทางไครโตนะที่กลับบ้านมาแบบดึกๆดื่นๆนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็แทบจะทุกวันเลยนะซึ่งตัวของทางคาสึซโรกีในคราวนี้รอบนี้ตัวของเธอก็ได้เข้าใจดีเลยว่าสิ่งที่ทางไครโตทําไปเนี่ยมันจําเป็นนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไปได้ยินเรื่องที่ว่ามียาอายุวัฒนะที่ดรอปในดันเจี้ยนด้วยนะซึ่งทางไครโตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มะลันนน้วแ ให้ทางตัวของทางน้องฮี่คารินนั่นเองนะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ขัสรกิห่วงคนเดียวนะครับทางบ้านของทางไคโตนก็ได้เป็นห่วงเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ทางไคโตนั้นกลับบ้านมาช้ามากๆเลยซึ่งคุณแม่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกให้ทางไคโตนนะครับพักผ่อนบ้างนั่นเองนะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้นั้นทางไคโตะจะฝืนตัวเองมากๆแถมยังกระทบต่อผลการเรียนของตัวเองด้วยนะครับตัวของเขาเนี่ยมาเรียนสายแท้ทุกวันเลยนะสิ่งตัวของทางเพื่อนเกิร์ลนะครับสองคนของทางเพจนะได้ไปชวนทางตัวของทางขัสรกินะครับว่าช่วงนี้น่ะไปเยมาววแต่่ ช่วงน,นี้นะครับทางตัวของทางคาเซร์กีเนี่ยไม่ไปเยี่ยมทางเฮคารินเลยนะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยรู้สึกอะไรบางอย่างได้นะครับจนทางตัวของทางพระเอกแล้วก็เพื่อนสองคนเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้เดินทางมาที่ดันเจียนนะซึ่งภายในด,ดันเจียนมันก็มีโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับซึ่งทางไคโตนั่นมันก็ได้ง่วงทั้งวันเลยนะเลยได้ว่าแทบไม่ได้พักผ่อนเลยตอนเช้าเนี่ยก็ต้องมาเรียนตกเย็นเนี่ยก็ต้องไปโดันเจียนกลางคืนเนี่ยก็ต้องศึกษาข้อมูลชั้นต่อๆไปด้วยซึ่งก็รูทีนเวลาเนี่ยโคตรใช้ไม่ได้เลยครับแล้วตัวของทางไคโตนะกกก็ได้แยทางับเพื่ออนนขขงเขาะครับ ซึ่งเพื่อนของเขาอยู่สองคนเนี่ยจะไปเยี่ยมทางฮิคารินส่วนตัวของเขาเนี่ยจะไปหาออริกเซอร์ที่แดนเจียนนั่นเองนะซึ่งแต่มาทางฝั่งของทางเพื่อนเคยโตนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเล่นเกมกับพวกทางฮิคารินนะซึ่งก็ได้พายามทำให้ทางฮิคารินนะครับกลับมาสนใจร่าเริงอีกครั้งนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําเต็มที่เลยนะให้ทางฮิคารินนะครับกลับมายิ้มแย้มได้นั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ยิ้มแย้มได้ปกติอยู่นะแต่ก็นั่นแหละนะครับลึกๆในตัวของน้องนั้นก็ยังมีออาาากรบงย่าางงที่แสดอออกมยู่่่่เเลยยีวาาคออนข้งพตัววเลยตัของททััั้้งงฮิิคคคาารนนนะบบบไไดอกกปว่ อคุณคาสือระกีว่าขอบคูณสาหรับของเย Maria, ี่ยมด้วยแต่ว่าช, right. ช่วงนี้คุณคาสือระกีไม่มาเห็นนาเลยสักครั้งแอบเงานิดหน่อยนะเนี่ยสือทางเพื่อนมันทั้งสองคนนะครับเลยได้ว่าซึ่งกับงานตกเลยนะพร้อมกับแถไม่ได้เลยในตอนนี้ตกกมาทั่งให้คาดินนะครับก็ได้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าคุณคาสือระกีเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับหัวหน้ากองขาสึระกีงั้นหรอเสียงพูดแบบนี้นะครับตัวของเพื่อนทั้งสองคนก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะแล้วก็ได้งงว่าทำไมถึงรู้เรื่องนั้นล่ะตวน้องให้คารินได้้เเเยยยอออะลลลแวก็มมีหหนนังงสืู่่ึ าดันนเจนมีนามสกุลเดียวกันอยู่ด้วยแล้วก็คิดว่านาตาเนี่ยคล้ายกันอยู่นะก็เลยคาใจมากๆซึ่งพวกเขาก็ได้ทาการเฉลยทั้งยาคารินไปนะครับว่าจริงๆแล้วนะ่ะว่านาขควางคาสึรกิคือพ่อของทางคาสึระกินั่นเองซึ่งทางคุณพ่อของคาสึระกินะครับตัวขเขาเนี่ยหายตัวไปในชั้นที่41นะเรียกได้ว่าหายสาบสูญไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เข้าใจเลยว่าทางคาสึระกินี่ยก็เลยไม่อย่างมาที่นี่สักเท่าไหร่คงพอมาที่นี่แล้วนึกขึ้นได้หเห่วงครดนนไปอมั้ แสดงว่าถ้าบอกว่าหายสามนไปแปลว่าอาจจะอยู่ปลอดภัยก็เป็นได้นะถ้าชั้นแข็งแรงแล้วน่ะก็ต้องไปถึงชั้น41ให้ได้และจะลงเป็นลึกกว่านั้นอีกแล้วหาตัวหัวหน้ากองคาสซร์กิให้เจอากนั้นคือคาสซร์กิเองเ็ต้องมาที่ปาร์คได้อย่างแน่นอนสักวันจะสำรวจดันเจียนด้วยกันกับทางคาสซร์กิและภาพนั้นก็ตามมาที่ทางฝั่งของทางพระเอกของเราแล้วก็ทางแกงๆของเขาเลยครับตอนนีที่พวกเขาเนี่ยก็ได้มาลงดันเจียนเพื่อหาของกันเองนะและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะตั้งใจกันมากๆเลยนะครับในการลงดันเจียนครั้งนี้ซึ ว่าฟีมือน่ะจะพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะและพอพวกเขากําจัดมอนสเตอร์ได้แล้วนะครับเลเวลของพวกเขาหนึ่งก็ได้อัพขึ้นมาแล้ว1นึ่ขั้นซึ่งก็มีทาพรพเอก็กไอริและก็ทางมิคุนะครับที่เ,เวลอัพขึ้นมาซึ่งเหมือนมอนสเตอร์ที่พวกเขากำลังจัดการไปเนี่ยค่าประสบการณ์มันค่อนข้างเยอะพอตัวเลยนะครับซึ่งเห็นแบบนี้นะทางตรงทางลูเซ่เนี่ยก็ได้บอกว่าทาไมถึงมีแค่พวกไอริที่เลเวลขึ้นกันล่ะชั้นกับซิลนก็ได้ถึงเวลาเลเวลอัพได้แล้วนะและดูเหมือนว่าของที่ดรอปจากนนมอนสเต ตัวของทางอิลิกเซอร์เนี่ยมันไม่ได้หามาง่ายๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องทําการเดินหน้ากันต่อนะซึ่งพอพวกเขาทําการฟาร,ร์มดันเจียนกันเสร็จนะครับล้วก็ได้เอาของเนี่ยมาขายกันทางพนักงานเนี่ยก็ได้บอกว่าช่องนี้ทุกคนเนี่ยพยายามหนักกันเป็นอย่างมากเลยนะเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยสามารถหาเงินได้ถึง4ล้าน5แสน9หมื่นเยนเลยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยขอแบ่งเป็น4ส่วนนะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อให้กับทางที่คาดินด้วยนั่นเองสมาชิกคนที่4ของพวกเขาเลยนะซึ่งพวกเขาทุกคนนะ ทังโตัวของทางไอริแล้วก็ทางมิคูเนี่ยจะมาด้วยกับทางใครโตไม่ได้ทุกวันนะเพราะว่าแต่ละคนนะครับก็ต้องมีงานการต้องทํากันนั่นเองมาได้เฉพาะวันที่ว่างอะไรทํานองนั้นแหละนะทุกคนเนี่ยก็ได้ตามเป็นห่วงทางใครโตมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่องนี้รู้สึกว่าทางใครโตน่ยไม่ได้นอนหน้าดูเลยเนี่ยสีหน้าดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยแต่เจ้าใครโตขมันเนี่ยก็ได้ฝืนตัวเองนะครับแล้วก็ได้ปปิเสธทุกคนไปนะว่าตัวของมันเนี่ยยังปกติดีนั่นเองซึ่งพอกลับห้องมาแล้วนั้นทั้งโตว เขาเนี่ยก็ได้ร <c oughs> ู้แล้วนะครับว่าถ้ายิงลงเป็ลกเท่าไรเนี่ยก็ยิงดอกของมาเท่านั้นซึ่งเห็นแบบนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มทําการค้นคว้าชั้นต่อไปรอเลยนะครับซึ่งกระช้แล้วล่ะนะในห้องเดียในทางใครโตโตงเขานั้นก็เลยได้ว่าหลับในห้องเรียนเลยก็ว่าได้ซึ่งกระทบเป็นหลายอย่างเลยนะครับตกเย็นมาตัวของเขาก็ต้องรีไปที่ดันเจียนต่อเลยนะซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้มาชวนทางไคโตนะครับแบบว่าไปสังสรรกันเถอะเพราะวันนี้น่ะใคโตเนี่ยไม่ได้พักเลยช่วงนี้ไคโตหนาฝืนเกินไปแล้วสศรษฐกิจเนี่ยก็ได้เสริมไปด้ โอยามะคุงกับมัตสุธานีคุงพูดนะวันนี้นะพักผ่อนก่อนดีไหมรู้อยู่หรอกว่าเพื่อคุณฮิคาริชันเองก็เป็นห่องคุณฮิคารินะซึ่งทางไคโตเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ชะาง,งักเลยในครับในชอนน็อตนี้แต่โตของมันนั้นเมื่อมอง้างของทางคาสุรกิแล้วยิ่งกับกลายเป็นว่ามีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะแล้วก็รีบไปลงดันเจ่นในทันทีเลยตัวของทางคาสุรกิก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็ได้เข้าใจนะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อทางฮิคารินนั่นเองนนะะซึ่งงงงภาาาพตตตัััดไมทททีครบขอโย ก็ได้พูดคุยกับทั้งเซอร์แบน3คนนะว่าตัวของเขาในวันนี้จะเข้าไปท้าทายชั้นที่12นั่นเองซึ่งทางตัวของทงางลูเซ่กับทั้งซิลนะกรั้าตังสองคนก็ได้ถามเช็คเอาชัวร์เลยนะเพราะว่าวันนี้นะครับทางไอริสกับทางมิคูเดมิมาไม่ได้ถ้าตัวของท้าเพ่ยยคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ไหวก็ได้นะตัวของท้งเพ่ของเราเนี่ยครับมันเนี่ยก็ได้ลั้นนะและก็ได้บอกว่าลงไปคนเดียวเนี่ยมันน่ากังวลก็จริงนะแต่ลองไปดูสักหน่อยก็แล้วกันดูดลาเราไปด้วยนะซึ่งตัวของมันเนี่ยพอกำลังจะก้าวขาขวาข,า,ข,า,ขาซ้ายออกไไปนะ็นดเซเลนะซึ่ง แน่นอนแล้วครับว่ามันในตาลายนั่นเองแค่ตัวในตัวของเขาช่องนี้ก็นอนไม่ค่อยพอนะครับอากาถึงได้เป็นแบบนี้นะซึ่งเลยได้ว่าติดกันมาหลายวันแล้วก็ได้ทางตัวของทางลูเซแล้วก็ทางซิลเนี่ยก็ได้พยายามจะห้ามนะครับว่าดูท่าทางจะเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยตาดูขุ่นอยู่ด้วยนะอย่างที่ซิลพูดเลยดูสีหน้านเหนื่อยอยู่ตัวของทางน้องเบรุนะครับก็ได้บอกว่าวันนี้นะพวกเขาทําการเลิกสนรวอจกันดีกว่าไหมและไปพักผ่อนก่อนซึ่งทางซิลเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับถึงจะไม่ชอบให้ถูกปล่อยทิง้งไง เามันก็ได้ลั้นต่อไปนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่าแค่จะลงมาดูท่านลาานีดหน่อยเท่านั้นเองดูท่าทีไม่ไหวจะหันหลังกลับทันทีสึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องจําเป็นนะครับลงมาที่ด่านเจียนด่านที่12เลยนะสึ่งพวกเขาเนี่ยพอลงมาแค่ปากถา้ำก็รู้เลยว่าด่านต่อไปนี่นะครับเป็นด่านหน้าหนาวอย่างแน่นอนเลยได้ว่าน้าแข็งปกคลุมเลยก็ว่าได้สึ่งพอพวกเขามาถึงเนี่ยมันก็มีแต่น้ําแข็งไปเลยนะครับเจ้าของทางน้องซิลเนี่ยก็ได้สดดํารวจดูนะว่ามีมอนสเตอร์อย,อยู่แถวนี้หรือเปล่าปรากฏว่ามอนสเตอร์นะครับไม่มีเลยสลกักตัว เดินหน้ากันต่อไปเลยนะซึ่งก็เดินมาจนสุดทางแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่เจอมอนสเตอร์ม้แต่สักตัวเดียวเลยน้องๆน,นะครับก็ได้รู้สึกหน้าขนลุกอะไรก็ไม่รู้นะทั้งตัวของทางใครตัวนึ่งมัน,นก็ได้บอกว่าวันนี้นะพวกเราถอยกลับกันก่อนดีไหมซึ่งมันเนี่ยก็ได้ยอมสักทีนะครับแต่มันก็สายไปแล้วนะเพราะว่าทางตัวของทางน้องซิลเนี่ยไ้สัมผัสถึงมอนสเตอร์นะครับที่กําลังเข้ามานั่นเองซึ่งตัวของน้องรู้สึกว่ามีเขาล่างอะไรแปลกๆอยู่ตรงหน้าพวกเขาพองโตขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับว่าจะระเบิดเลยแล้วก็ใช่ออนะางมก กันแบบยกขยงออกมาเลยนะซึ่งเป็นมอนสเตอร์ในพวกม,มานะในตอนนี้ก็กําลังคลั่งกันมาอยู่เลยทัางตัวของทางน้องซิลนะครับก็ได้กางบาเรียนะแล้วก็ได้บอกให้ทางไคโตเนี่ยรีบหน,นีไปไคโตัเนี่ยมันก็ได้เข้าใจแล้วนะครับแลวพวกเขาทุกคนก็ได้ทําการวิ่งหนีกันไปเลยนะซึ่งแบบนี้นะครับไม่ทันแน่นอนเพราะว่าทั้งมอนสเตอร์น่วิ่งมากันไวมากเลยซึ่งทางาคาไคโตก็ได้คิดว่าต็ของเขาเนี่ยจำเป็นต้องสูท่านั้นแล้วแหละสิ่งทุกคนในตอนนี้นะครับก็หันเตรียมตัวไปพร้อมบวกกันแล้วนะทั้งตัวของทาง ฝูงมอนสเตอร์ Monster นะก็ดูเหมือนว่ามันจะทําอะไรมอนสเตอร์พวกนั้นไม่ได้แม,ม้แต่นิดเดียวเลยนะเพราะมันยังวิ่งฟ้าก้องเพลิงมานะครับอย่างง่ายได้เลยจนทางพระเอกแล้วก็ทางเบรุเนี่ยพวกเขานะครับต้องเข้าไปนวนในวงเลยนะทุกทุกคนนะครับก็ได้พยายามกาจัดจดัสุดกําลังเลยซึ่งก็ดอบทางแรเวทเนี่ยมาเยอะมากๆเลยนะแต่ก็ให้หมดสักทีนะครับและดูเหมือนว่าจะโชคดีมากๆที่ทางตัวของทั้งซิลแล้วก็ลูเซ่นะครับทั้งสองคนเนี่ยจะละววิอัพขึ้นมาแล้วซึ่งก็อัพได้แค่แป๊บเดียวนะครับทั เต็มๆเลยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาควรได้พลาดทานแล้วเรียบร้อยนะครับตัวของเขาได้โดนทางมอนสเตอร์โจมตีแบบรัวๆเลยก็ว่าได้จนให้พีของเขาเนี่ยเริ่มลดไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเรียกได้ว่าหมดหลอดแล้วก็ได้นะตอนเนี้ยทางตัวของทางเบลรูหรือว่าเบลเลียเนี่ยตัวของเขาในคราวต้องรีบพาทางเจ้านายของเขาหน้าหนีไปก่อนซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งตัวของทางลูเซ่กับทางซิลเนี่ยจะเป็นคนถ่วงเวลาไว้ให้เองซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็จะใช้สกิลใหม่กันนะครับที่เพิ่งเลยอัพมาเมื่อกี้นะซึ่งทั้งสองคนเลยก็ สื่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําการโจมตีไปที่มอนสเตอร์ฝูงนั้นซึ่งก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้สภาพของท้างเพกของเรานั้นเลยได้ว่าไม่ไหวแล้วก็ได้นะตัวของทางเบลเลียนนะครับก็ได้พยายามใช้พลังของเขานะรักษาทางใครโตสุดชีวิตไปเลยก็ว่าได้เบลเลียนได้พูดขึ้นมาว่าอาการแบบนี้อันตรายมากๆตอนนี้กํลาลังไล่ดาร์คเคียวให้เรื่อยๆอยู่ทางตัวของทางน้องซิลนะครับก็ได้เปิดกระเป๋าของทางไครโตนะแล้วก็ได้เจอทันนครับับตวง้องนงกกกก็ไไได้ออาปอปาปปทคโตนะแต่ว่าทาง ไคโตเนี่ยตัวของเขาจะไม่ได้ดื่มลงไปนั่นเองสินทางตัวของทางน้องซิลนะคะรับใบพิบน้องเขาได้ดีมากน้องเองก็ได้กระดกเองเลยนะแล้วก็ได้เข้าไปจุ๊บปากตรงที่ไขโตเลยซึ่งไขโตนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลืนลงไปจริงๆด้วยซึ่งเห็นแบบนี้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มดีใจแล้วนะครับว่าไขาโตเริ่มีปฏิกิริยาแล้วนะใช่แล้วละ่ะทั้งตัวของทางน้องลูเซ่นเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นกันน้องเนี่ก็ได้กระดกเข้าไปอีกหนึ่งขวดเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ได้เข้าไปจุ๊บทางไขโตนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเ็นคววววามรู้้สสึึก่่นนตััแลละซงง ผมคิดว่าไม่มีโช่นอยู่ในปากเลยนะครับอันนี้ในปากตัวเองร้อนๆเลยนะซึ่งกระจูบไปจูบมาจนใครโตนั้นเื่มตาตื่นขึ้นมาแล้วนะแดงทุกทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับไปใครโต,ตเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแป๊บเดียวนะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลับล้มลงไปต่อน,นเองตัดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตัวใครโตเนี่ยก็ได้ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลของทางดัานเจรจาเรับร้อยแล้วนะทางตัวของทางไอรีก,กับทางมิกูนะครับก็ได้รีบมาหาเลยแล้วก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่เหมือนว่าทุกทุกคนจะทราบเรื่องแล้วนนะว่าาาาาาททงงงโตตเเเยไจอออกกฟขข้้ซ ตัวก็เดิมดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าได้โมอชันช่วยเรื่องบาดแผลก็เลยไม่ต้องหว่วงเลยทุกคนก็ได้งงนะครับว่าสเต็ปพีดเนี่ยไปเจอของนั้นเขาได้ไงไข้โตเนี่ยเป็นพวกดึงดดดสิงพิเศษเข้ามาจริงๆด้วยสินะเ่รษดกิคนเนี่ยก็ได้ตามหาของทางไข้โตมากๆแต่ทางไข้โตในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลัวมากๆเช่นกันเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยผ่านเส้นแบ่งแห่งความตายมาแล้วนั่นเองนะครับจึงเลยได้ว่าควานเสียกันไปละน,นาวเลวนานายในรอบนี้โดยเฉพาะสีหน้าของทางไข้โตในตอนนี้ผมคิดว่าตัวของเขา ทำไม่สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับและแล้วก็ได้ตันจบตอนที่1 1